สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาพูดคุยถึงเรื่องผักบุ้งจีนเห็นไหมครับหลังจากที่เราผสมดินใส่แป้งนะครับแล้วเราหยอดเมล็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับจากที่เราหยอดดูครับเขางอกขึ้นมาแทบทุกเม็ดนะครับเมล็ดพันธุ์สั่งซื้อตามร้านเกษตรนะครับไม่ได้เป็นยี่ห้ออะไรมากมายนะครับก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็งอกดีนะครับวันนี้เขางอกมาในขนาดนี้แล้วนะครับผมจะพาพี่น้องมาพูดคุยว่าเราถ้าพี่น้องปลูกนะครับผักบุ้งจีนนะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับบางต้นเนี่ยพี่น้องสังเกตดูนะว่ารากเขาเนี่ยนะครับเริ่มที่จะลอยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดร่วงอยู่รากเขาเริ่มลอยนะครับวิธีการของผมก็คือนี่ครับจะต้องใช้ดินนะครับที่ผมผสมนะครับใส่แบบนี้นะครับนะมันจะทำให้ผักบุ้งเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยและเราจะได้ทานแน่นอนนะครับนะครับเราใส่ดินนะครับสองนะครับสองข้างเลยนะครับให้ต้นเขาตั้งดีๆนะครับเนี่ยใส่ทั้งแปลงนะครับเราต้องเติมนะครับเพราะว่าเราเวลาเราหยอดนะครับผักบุ้งเนี่ยผมจะไม่ได้หยอดเมล็ดฝังนะครับผมลักษณะว่าขีดให้เป็นร่องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วางเมล็ดเลยนะครับแล้วก็ใช้มือปัดนะครับปัดดินนิดๆกบนะครับแค่นั้นนะครับพอเวลาเขาแตกดีขึ้นดีนะครับรากเขาก็นะครับจะลอยๆเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะแล้วจะได้ทานนะครับปลอดภัยนะครับต้นเขาจะรอดปลอดภัยนะครับแล้วเราจะได้ทานแน่นอนนะครับผักบุ้งจีนนะครับถ้าเราปลูกนะครับแล้วเราฝังลงไปลึกนะครับบางเม็ดก็ไม่งอกเคยลองนะบางเม็ดก็ไม่งอกนะครับฝังลงไปลึกเกินนะครับเราต้องทำวิธีนี้นะครับเมล็ดเราจะได้งอกแทบทุกเมล็ดนะครับแล้วก็เมล็ดที่งอกเนี่ยต้องขอย้ำว่ามันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับยี่ห้อด้วยบางยี่ห้อผมเคยซื้อมานะครับซองละ28 บาทนะครับแถวๆนี้งอกสู้นะครับกิโลละ7-80 บาทไม่ได้นะนี่ผมซื้อมาครึ่งกิโล40 บาทงอกดีมากครับดูเห็นไหมครับเนี่ยงอกแทบทุกเมล็ดเลยครับเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการของผมนะครับนะก็แบ่งปันความรู้นะครับผมปลูกแบบไหนผมก็นำมาบอกนะครับผมศึกษาแล้วนะครับผมลองแล้วอย่างเงี้ยผมลองทดลองจากแปลงอื่นแล้วได้ผลผมก็นำมาบอกต่อนะครับผมสวนฝนเป็ดเกษตรปลอดสารนี่อยู่ชัยนาทนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวได้นะครับนะก็เรื่องดินก็อย่างที่บอกครับส่วนผมก็ผมทำดินของผมเองนะตอนนี้ผมมีสูตรดินของผมเองผมไม่ได้ซื้อละนะครับเพราะว่าเราเคยซื้อมาแล้วดินมันมีปัญหานะครับเราก็มาผสมเองมันก็จะนะครับเมื่อก่อนนี้ซื้อดินถุงละ15นะครับถุงละ18เอามาใช้นะครับเนี่ยครับสูตรผสมผมอันนี้ผมก็จะดินนำดินร่วนอย่างเงี้ยครับดินที่ผมนำมาใส่โคลนเนี่ยผมจะผสมอีกสูตรหนึ่งแต่เป็นตั้งต้นที่ดินที่ผมหมักเหมือนเดิมผมจะใส่แกลบน้อยลงนะครับมีมูลควายเล็กน้อยนะครับนะมีมูลควายเล็กน้อยแล้วก็มีอาจจะมีพวกขุยมะพร้าวเล็กน้อยถ้าเรามีนะครับแต่มะพร้าวสับเนี่ยมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เอามาบีบๆๆให้มันร่วนนะครับนะแล้วเราก็นำมาใส่มาเติมแบบนี้นะครับนี่ครับผักบุ้งจีนถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ลองดูนะครับพี่น้องที่อยากจะปลูกผักบุ้งจีนทานเองนะครับไม่ยากเลยนะครับนะคือแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยถ้าปลูกกลางแจ้งอย่างเงี้ยนะครับฝนลงนะก็ดีเลยเขาชอบนะครับเขาชอบน้ำฝนนะอันนี้ครับวันนี้ก็นำเทคนิคเล็กน้อยนะครับเนี่ยหลังจากที่ผักบุ้งจีนขึ้นแล้ว 5-6 วันนะครับก็ให้เราเติมดินนั่นเองนะครับนะก็นำมาบอกนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ